จากอดีตจนถึงปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการกำกับดูแลส่งเสริมและพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีของประเทศและเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่าครบรอบ155ปีโดยมีนายชาญชัยสุวิสุทธกุลรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานและนายจุฬาสุขมานพอธิบดีกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับนักกรมเจ้าท่าเขตสัมพันธวงศ์ภายในงานประกอบด้วยพิธีการทางศาสนาการมอบทุนการศึกษาและมอบประกาศกิตติคุณข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการดีเด่นของกรมเจ้าท่าเป็นต้นคือภารกิจหลักของกรมเจ้าท่าเนี่ยเป็นเรื่องของการกำกับดูแลเรื่องการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีครับเนี่ยในการกำกับดูแลเนี่ยมันมีแบ่งทั้งในเรื่องการกำกับดูแลทางเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับการเดินเรือเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำในภารกิจพวกนี้ก็เป็นภารกิจที่ต่อเนื่องที่เราเร่งด่วนจริงๆอาจจะต้องมาดูในเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งมีทั้งเรื่องความปลอดภัยของตัวเรือนะครับของคนประจำเรือเองหรือของล่องน้ำการเดินเรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็พยายามจะรักษามาตรฐานโลกให้ได้นะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานในส่วนที่ความเกี่ยวข้องของในตัวของการเดินเรือในประเทศก็พยายามจะรักษาไว้ให้เยอะนะครับแล้วก็ที่อยากจะทำต่อเนื่องอีกอันหนึ่งก็คือพยายามจะรักษาที่เรียกว่ามาตรฐานร่องน้ำให้มีความลึกที่สามารถเดินเรือได้ตลอดปีอันนั้นจะผมคิดว่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะให้คนมั่นใจในการลงทุนเรื่องการขนส่งทางน้ำมากขึ้นกรมเจ้าท่ามุ่งพัฒนาศักยภาพการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีให้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล